ับที่ขวา New Folder ก็เขียนไว้สแกนถ้าเราย้ายโฟลเดอร์ไปได้ดีก็อยู่ได้ดีตลอดเลยถ้าเรามาไปลากมาข้างนอกมันก็จะไม่เข้าแต่นี่คือโปรเจกต์อยู่ข้างในได้หรือว่าได้ดีอะไรเยอะผมก็คือต้องสร้างใหม่ใช่ๆครับมันช็อตคัทมาได้ไหมพี่เนี่ยเราได้ดีแล้วเราแค่มาข้างนอกอย่างเงี้ยมันจะต้องรีบเนี่ยต้องใช่ต้องอันใหม่นั่นเอาไปได้ดีแล้วกันนะครับก็เหมือนกันครับสร้างโฟลเดอร์สแกนผมเขียนว่าสแกนฟูจิแล้วกันนะครับพอสร้างเสร็จแล้วก็ property sharing advance ตัวแชร์ permission ติ๊กให้หมดแอดพายโอเคแอดพายแล้วก็มาที่ security ตัวนี้เราต้องใส่เป็น everyone ถ้ามีก็ดิแต่ถ้าไม่มีก็แอดไปใหม่ everyone แล้วก็ตรงนี้ด้านหน้าตรงนี้หมด add file อันนี้คือโฟลเดอร์เสร็จละเดี๋ยวเราพับไปก่อนแล้วก็ตัวนี้ browser เราก็มาใส่ตัว IP 92.1 8.1 13.1 100แล้วก็รหัสตอนนี้ใส่ผมออกใหม่เสร็จละข้างบนจะเป็น15ตัว1 2 3 4 5ส่วนข้างล่างจะเป็น x admin ตัวพิมพ์เล็กหมดเลยแล้วก็มาที่มันปกติมันจะอยู่หน้านี้แล้วก็ติ๊กมาที่สมุดรายชื่อแล้วก็ไอ้นี่กรณีสมมุติจะแก้ไขสมมุติแก้ไขก็ดูรายชื่อเขาแล้วก็ edit แก้ไขตรงไหนก็ได้แล้วแต่นี่เราเพิ่มไปเราก็เพิ่มชื่อใหม่นี่ยังไม่มีนะครับยังไม่มีโอเคเพิ่มชื่อใหม่กดตัวนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์เริ่มเป็น SMB ตัวอีกรอบตรงนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ติ๊ก SMB ติ๊กตัวนี้ตัวนี้ก็ใส่ชื่อเราก็จะเป็นชื่อเดียวกับตัวนู้นส่วน IP address นี่ก็คือ IP คอมพิวเตอร์ของเรา126ใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นโฟลเดอร์ที่เราอาแชร์ไปเมื่อกี้เป็นสแกนแล้วก็ให้เหมือนกันแล้วก็ใส่ตรงนี้ช่องนี้เว้นไว้มาใส่ช่องซ้าย1 2 3 4 5ตัวนี้เป็นรหัสของฟูจิเฉยๆไม่มีอะไรก็จะใส่ชื่อใส่ IP คอมแล้วก็โฟลเดอร์แล้วก็1 2 3 4 5แสดงว่าถ้าเราแค่นี้ย้ายโฟลเดอร์ก็ก็ต้องทำแบบนี้ใหม่แต่ว่าต้องมาแก้ไขโดยการลบตัวนี้แล้วแก้ตรงนั้นเองใช่ใช่ใช่ต่อให้โฟลเดอร์ชื่อเดียวกันก็ต้องลบแล้วก็ใส่ไปใหม่นะเหมือนกับว่าถ้าเราจะสร้างใหม่แล้วเราใส่โฟลเดอร์มันก็ไม่ได้นะต้องมาแก้อย่างนี้ต้องไปลบตัวนี้แล้วใส่ใหม่แล้วก็กดนำไปใช้ไอตัวนี้จะมีปัญหาคือถ้าเกิดมีคนเล่นเครื่องมันจะมันกดไม่ได้แล้วต้องปล่อยให้เครื่องไม่มีคนเล่นแล้วนั่นคือหนึ่งขั้นตอนนะขั้นตอนต่อไปก็มาที่ตัว panel network แล้วก็ sharing ตัวนี้ปิด password อ๋อนี่ปิดแล้ว128ถูกตัวนี้ที่ติด on sharing แล้วก็ save แล้วก็ต่อไปเช็คอันนึงก็คือโปรแกรมตัว SMB นี่ตัวนี้ SMB นะปิดได้หมดเลยก็เดี๋ยวจะ restart รอบนึงก็เรียบร้อยแล้วส่วนใหญ่จะติดตัวแชร์ลิงกับ SMB แค่นั้นแหละพวกติด Windows พวกนี้จะกลับ Default ใหม่แล้วก็ต้องมาแก้